็บไว้เต็มหมดคุณชนดูภาพบรรยากาศไปนะครับมีเวลาเดินชนนะมาเนี่ยก็ทางตัวผู้หาก็คุยกับผมแล้วก็สำนึกผิดในสิ่งที่กระทำลงไปนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้หลังที่ทำแผนในส่วนของกระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นเนี่ยเขาก็ขอไปขอเข้ามาจุดที่เขาเอาศพเก็บไว้ตรงตู้เย็นตรงบริเวณด้านข้างเรียบร้อยครับอย่างวันนี้ขั้นตอนการทำแผนที่เราเริ่มจากจุดไหนบ้างครับพี่น้องครับก็เริ่มจากจุดเนี้ยเป็นจุดแรกซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุส่วนจุดอื่นๆเนี่ยได้รับรายงานจากท่านผู้กับดำเนินการออกกับจอมทองว่าจุดต่างๆเนี่ยเราได้รวบรวมพยานฐานไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นจุดที่กดเงินต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ภาพจากกล้องติดทั้งหมดแล้วทั้งหมดในบ้านนะครับเริ่มได้มาตั้งแต่เริ่มที่ทำแผนเริ่มตั้งแต่ข้อมูลใช่ๆก็เ
ราทำแผนก็ละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่เคาะประตูเรียกผู้ตายออกมาให้เปิดประตูครับท่านรองครับในช่วงจังหวะที่ขอเข้ามาเขามีพูดจะขออะไรบ้างครับช่วงขอเข้ามาเขามีพูดขอโทษหรือเปล่าพอดีช่วงขอเข้ามาผมก็ให้เขาทำเองตามที่เขาต้องการผมก็ได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ขอเองท่านรองตอนนี้มีกี่ข้อหาแล้วครับที่เราแจ้งกับผู้ต้องหาข้อหาเนี่ยก็มีอยู่ได้กันหลายข้อหานะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวให้ผู้กลับตอบข้อหาที่หนักที่สุดก็คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยทรมานนะครับก็เป็นโทษที่สูงที่สุดคือโทษประหารชีวิตครับแล้วข้อหาอื่นอีกหลายข้อหาครับก็คือรวมทั้งมีทั้งชิงทรัพย์ซ่อนเล้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็โทษสูงขึ้นก็คือบัตรปลดเงินสดรวมทั้งหมดประมาณห้าข้อหาครับผมเมื่อคืนตอนที่อยู่ในห้องขังเขามีอาการเครียดหรือบ่นอะไรกับตำรวจไหมคะเมื่อคืนผมให้ตำรวจเข้าไปคุยโดยตลอดนะครับแล้วก็ให้ทางตำรวจสายตรวจเฝ้าโดยตลอดแล้วก็อาการเครียดเขาก็เริ่มคลายลงไปบ้างมีใครมาเยี่ยมไหมก็มีภรรยาไอ้มีอดีตแฟนครับท่านรองครับคนอื่นเนี่ยยังจำเป็นที่จะต้องสืบสวนเพิ่มเติมแล้วก็น่าจะตั้งข้อหาใครเพิ่มเติมได้อีกบ้างไหมครับคือการสอบสวนตอนนี้ก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยก่อเหตุเพียงครับครับแต่ในส่วนหลังจากที่เขามาทำผิดแล้วก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะเข้าข่ายในการกระทำผิดกฎหมายครับครับเดี๋ยวก็คงจะเป็นเรื่องของภาคส่วนที่ต้องสอบสวนรวบรวมเอกสารคืออาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมบางคนหรืออาจจะใช้สอบสวนเป็นพยานเพื่อจะให้มีน้ำหนักเพียงพอที่จะใช้ยันลงโทษตัวผู้ก่อเหตุในข้อกฎหมายนี้ครับอย่างเช่นเงินที่เขาให้อดีตภรรยาไปหรือเงินที่เขาเอาไปให้คนโน้นคนนี้เนี่ยมันจะไม่ต้องเรียกคืนกลับมาคืนญาติเขาไหมครับได้คุยกับทางท่านผู้กลับดำเนินแล้วครับว่าทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปเนี่ยก็เราก็คงจะต้องติดตามมาให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำงานเนี่ยเราก็ประสานงานกับทางญาติของผู้ตายซึ่งเป็นพี่ชายนะครับเราก็มีการพูดคุยกันตลอดแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าการเปิดรถอะไรต่างๆเนี่ยก็เราทำงานไปก็เราก็ประสานงานกับทางญาติของผู้ตายตลอดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยผู้ตายญาติผู้ตายก็ยังมีน้ำใจนะครับในส่วนของเจ้าที่ตำรวจที่ว่าประสบเหตุเสียชีวิตเนี่ยครับเขาก็มีการมาช่วยงานศพของสื่อนะครับเราก็พยายามตามทรัพย์สินที่คนร้ายนำไปเอามาให้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเงินที่เขาเอาไปเช่าคอนโดที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวก็คงจะให้พนักงานสวนเนี่ยประสานงานกับพนักงานสวนที่กรุงเทพนะครับเป็นเจ้าของท้องที่ที่ประเทศครับเพื่อจะพูดคุยกับทางเจ้าของคอนโดนะครับเพื่อจะเอาทรัพย์สินคืนให้กับฝ่ายญาติผู้ตายต่อไปส่วนรถยนต์เงินสดอะไรเดี๋ยวก็คงส่งมอบคืนให้กับทางญาติผู้ตายเบื้องต้นนี่เขาใช้เงินของผู้ตายไปทั้งหมดเท่าไหร่ก็น่าจะไม่ต่ำกว่า 500,000 นะครับประมาณ 500,000 เพราะว่าเขาบอกว่าทรัพย์ที่ได้ไปเนี่ยเงินสดนี่น่าจะประมาณ 1.71.7 ล้านล้าน7ล้าน7แสนครับว่าน้ำเนี่ยได้รับเงินจากผู้ต้องหาไปด้วยมั้ยฮะจากการสอบสวนของน้ำเนี่ยยังไม่พบนะครับว่ามีการได้รับเงินรับอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับท่านรองครับทางญาติเขาว่ายังไงบ้างครับพอใจการทำงานของเราอย่างครับจากการพูดคุยเมื่อวานนะครับที่ทางสื่อมวลชนก็ได้พบนะครับเขาก็บอกนะเขาก็รับทราบตลอดนะครับผมพยายามแจ้งเขาทราบตลอดขั้นตอนการทำงานของเรานะครับเขาก็ไม่ได้มีสิ่งที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเขาก็มีความเชื่อว่าเขาก็น่าจะมีความพอใจนะครับในส่วนที่เราปฏิบัติหน้าที่กันครับ